นะครับงานฉลอง20ปีของชมรมบัวหลวง SME นะครับเขาก็มีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับเพื่อส่งเสริมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับในโอกาสครบรอบ20ปีของชมรมบัวหลวง SME ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมกับชมรมบัวหลวง SME จัดงานสัมมนาใหญ่ SME Transformation เปลี่ยนผ่านธุรกิจเติบโตยั่งยืนโดยภายในงานสัมมนามีกิจกรรมประกอบด้วยเวทีสัมมนาพิเศษจากผู้บริหารธนาคารกรุงเทพผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรเพื่อต้องการให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับผู้ประกอบการ SMEทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของสังคมที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและเพื่อต้องการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ได้รับนั้นมาปรับใช้เพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจให้พร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างยั่งยืนธนาคารกรุงเทพก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านของ SME มาต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันฉลอง20ปีของชมรมบัวหลวง SME ซึ่งอดีตท่านประธานกรรมการบริหารคุณโคสิทธิ์ปันเปี่ยมรัตน์ก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะสร้างชมรม SME ขึ้นมาโดยที่เป็นลูกค้าของธนาคารการจัดสัมมนาวันนี้ก็เพื่อให้นำพวกวิทยาการความรู้ต่างๆและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อให้ทาง SME ได้รับทราบและก็มีวิธีการในการปรับปรุงต่างๆเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันให้ได้สูงขึ้นนะครับวันนี้เราก็ได้เชิญหน่วยงานพันธมิตรหน่วยราชการตั้งแต่ BOI DEPA NIA สวทช.นะครับมาไม่ใช่ให้ความรู้อย่างเดียวแต่ว่ามานำเสนอว่ามีบริการอะไรที่จะซัพพอร์ต SME ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นคูปองนวัตกรรมนะสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะลงทุนมีค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมนะครับมีการซับซิไดซ์ให้ 75% เรื่อง iTap ของสวทช.ที่ช่วยหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแก้โจทย์ให้การปรับเปลี่ยนปรับปรุงยกระดับเทคโนโลยียกระดับคนงานนะครับให้ก้าวไปสู่ยุคนวัตกรรมยุคดิจิทัลดิจิทัลเนี่ยเป็นตัวเครื่องมือตัวหนึ่งช่วยให้เราเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วปัจจุบันนี้ถ้าเราใช้ดิจิทัลมาช่วยเราเปลี่ยนผ่านผมว่ามันเร็วกว่าในอดีตเป็น10เท่าเลยนะครับผมจึงอยากจะให้ SME ทุกท่านรับทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อมาเปลี่ยนผ่านธุรกิจของเราให้ไปอย่างรวดเร็วภายในงานยังมีบูธกลุ่ม SME ดาวเด่น10ธุรกิจจากชมรมที่มาคอยให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จพร้อมทั้งยังมีบูธคลินิกให้คำปรึกษาจากหน่วยงานพันธมิตรและมีบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับบูธธนาคารกรุงเทพโดยมีสินเชื่อบัวหลวงกรีนอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลงทุนต่อยอดธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคนที่มีความรู้ในเรื่องของข้อมูลทางการเงินหรือการค้าตลาดโลกเนี่ยแบงก์กรุงเทพนี่ก็เป็นเบอร์ต้นๆแล้วสิ่งที่คนในสมาชิกชมรมเราได้เนี่ยก็คือเราได้สิ่งที่รู้ก่อนคนอื่นเขาคนที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้เข้ามาที่ชมรมบัวหลวงนะครับมีข้อมูลข่าวสารที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเราก็เติบโตจากบริษัทเล็กๆตอนนี้ก็เป็นบริษัทมหาชนแล้วนะครับได้รับการสนับสนุนจากแบงก์กรุงเทพให้ SME ไทยเนี่ยเติบโตสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ธนาคารได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชมรมบัวหลวง SME มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ SME ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันมีเครือข่ายสมาชิก SME จากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายภายใต้สโลแกนสัมพันธ์ดีมีเครือข่ายได้ความรู้อุ้มชูธุรกิจเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั้นสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนเสมอมาแล้วค่ะสำหรับท่านใดที่อยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันไปได้ที่ธนาคารนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้ว